ซึ่งแรงขับเคลื่อนของลักห้ามาจากกิเลสประจำลักห้าความโลภความไม่พอสักทีในเรื่องที่เขายังรู้สึกว่าขาดแคลนแห้งเหือดความรู้ที่เหมือนอาหารอยากรู้อีกอยากรู้อีกไปไขว่คว้ามันอีกเหมือนกับที่ลักสองต้องการความรักเหมือนกับที่ลักเจ็ดต้องการทางเลือกที่หลากหลายและแปลกใหม่ส่วนลักห้าต้องการความรู้ความรู้เหมือนกับการที่เขาได้เก็บชิ้นส่วนพัซโซไปเรื่อยๆเพื่อมาต่อเป็นภาพความเป็นไปได้ต่างๆแม้ร่างกายจะชราแต่สติปัญญาต้องเติบโตจินตนาการนั้นสำคัญกว่าความรู้ไหนๆความรู้นั้นเป็นสิ่งที่จำกัดแต่จินตนาการนั้นเป็นสิ่งที่กว้างใหญ่จนโอบล้อมโลกทั้งใบแต่ก่อนที่คุณจะเรียนรู้ว่าความรู้เป็นสิ่งที่จำกัดคุณก็ต้องมีความรู้ก่อนดังนั้นจินตนาการที่ปราศจากความรู้ย่อมไม่ต่างอะไรจากฝันกลางวันเพื่อคงภาพมายาของความเป็นผู้รู้ผู้ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเขาหมดไปกับการหาข้อมูลหมดไปกับการใช้หัวคอวยอคิดวิเคราะห์แยกแยะลักห้าศูนย์หัวผู้มีประเด็นกับความกลัวกลัวไม่รู้จัดจัดเลยค่ะความไม่รู้ทำให้เขารู้สึกสั่นสะเทือนการได้รู้ทำให้รู้สึกปลอดภัยการครุ่นคิดของเขาเนี่ยทำให้เกิดการสร้างพื้นที่ของตนเองขึ้นมาโดยอัตโนมัติในหัวของเขาโดยที่อาจจะไม่ต้องมีพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมจริงๆก็ได้มันคือพื้นที่ในหัวที่มีไว้ให้หยุดคิดหยุดวิเคราะห์ซึ่งอยู่ตรงไหนจะในโลกหรือนอกโลกมัลติเวิร์สไหนก็ยังสามารถคิด analyze และ processing สิ่งที่สนใจรวม data ดูดเข้ามาเติมเต็มโลกของเขาจนเต็มกล่องแต่มันเป็นแค่กล่องแคบๆเท่านั้นที่เต็มไปด้วยข้อมูลและความคิดของเขาที่เหมือนกับกรงขังเหมือนกับกบที่ติดอยู่ในกะลาแคบๆก้มหน้าก้มตาทำแต่สิ่งที่ตัวเองสนใจไม่มองโลกไม่มองจักรวาลบ้างเลยว่าเขาไปถึงไหนต่อไหนกันแล้วติดอยู่ในหัวความสนใจของเพื่อนลักห้าแคบแบบเลนส์มาโครไม่ได้เปิดกว้างหรือว่าหวานแหลองไปเรื่อยๆซะทุกเรื่องแล้วก็สะสมมันอยู่นั่นแหละค่ะไอ้เรื่องเดิมๆซ้ำๆซากๆน่ะรู้อยู่แล้วก็รู้ย้ำเข้าไปอีกสิจนมันกลายเป็น obsession ความลุ่มหลงหมกมุ่นอย่างบ้าคลั่ง